ื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556ทางศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานยิ่งใหญ่เปิดนิทรรศการศิลปะการจัดสวนดอกไม้สุดอลังการในธีมทรงพระเป็นผู้ยิ่งกว่ามหากษัตริย์เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนิทรรศการศิลปะการจัดสวนดอกไม้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินนักจัดดอกไม้ชั้นสูงชื่อดังระดับโลกอย่างคุณโชโกะคาริยาซากิผู้ซึ่งสร้างสรรค์และฝากผลงานระดับโลกไว้มากมายอาทิเช่นงานจัดดอกไม้ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ10ปีของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโกะอีกทั้งยังได้รับเชิญไปจัดแสดงดอกไม้ในงานระดับสากลอาทิหอศิลป์แวนโกะเมืองอัมสเตอร์ดัมและอื่นๆอีกมากมายには、生け花、華道という伝統的な文化があるんですけれども、私は華道を始めて30周年を迎えさせていただいたんですが、その記念の年に、こうやって、生け花、華道を、ベースにしてそして自分らしい、スタイルというものをこうやって表現しています。花咲かじいさんっていうね、物語があるんです。枯れ木に花を咲かせてみんなを幸せにするというそういう昔話があるんです。今回は桜もこうやってタイで作ってもらって、使わせていただいて、日本とタイの国の何か友好架け橋のお役に立たせていただければ嬉しいなと思って制作しました。タイの皆様と大勢の方々のお力を借りて、こんな風に作品を作らせていただきました。もうぜひ皆さんおいでいただいて、いろんなイメージを膨らませていただきたいなと、花でおもてなしをさせていただくという、そういうテーマで、美しい美しいタイの素材を使って日本人である私が、お花を表現させていただいたこと、本当に本当に心から感謝しています。การจัดดอกไม้ของคุณโชโกะคาริยาซากิในครั้งนี้ได้เลือกใช้ดอกไม้ไทยมงคลงดงามหลายชนิดเช่นดอกบัวดอกกล้วยไม้มาผสมกับดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอย่างซากุระและ Dancing Lady มาจัดเรียงภายใต้คอนเซ็ปต์ Celebration โดยในงานจะเน้นไปในโทนสีเหลืองอันเป็นสีมงคลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์และที่พิเศษไปกว่านั้นด้วยการนำเอาพระบรมฉายาธิสลักษณ์ทรงดนตรีมาจัดแสดงควบคู่ภายในงานโดยนอกจากนิทรรศการศิลปะการแสดงการจัดดอกไม้แล้วในพื้นที่ส่วนต่างๆยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทินิทรรศการแสดงผลงานศิลปะกระต่ายแห่งความเพียรจาก14จิตรกรชื่อดังของอาเซียนอีกด้วย